ม้คุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาจะออกมาจบเรื่องราวทั้งหมดเตรียมหย่ากับสามีหนุ่มจินธรรมวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีข้อตกลงการหย่าร่วมกันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะยังไม่จบลงและคาราคาซังอยู่จนหนิงยอมถอยอีกครั้งเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดแต่ที่หลายคนสะดุ้งแรงเพราะอ้ําเพื่อนของจินและหนิงออกมาเคลื่อนไหวสะเทือนปมหนิงกับจินอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวหนิงจินนั้นถูกจับตามองอย่างหนักมากเลยค่ะตั้งแต่หนิงยังไม่เปิดใจจนถึงเปิดใจเตรียมหย่าจบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการเพราะรอให้สามีมาเซ็นบันทึกข้อตกลง1ฉบับเพื่อลูกท่ามกลางโลกโซเชียลจับตามองว่าข้อตกลง1ฉบับเพื่อลูกคือเรื่องอะไรกันแน่จนรายการข่าวบันเทิงช่อง8เผยข้อมูลจากวงใน Exclusive แบบสุดๆถึงข้อตกลงการหย่าของหนิงจินทั้งหมด6ข้อคือข้อแรกหนิงจะได้รถบ้านพร้อมที่ดินและที่อยู่ข้อ2จินต้องออกจากบ้านแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านและเจอลูกได้ข้อ3ทั้งหนิงและจินจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ว่าร้ายกันข้อ4ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันข้อ5จินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและข้อ6มรดกของจินจะตกเป็นของลูกรวมถึงค่าสินไหมหลังจากหย่าอีก10ล้านบาทแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีข้อมูลใหม่สดๆร้อนๆถึงความคืบหน้าข้อตกลงการหย่าของหนิงและจินที่ทำเอาหลายคนฟังแล้วต้องหูผึ่งโดยพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ได้เล่าว่าหนิงเกรงว่าข้อตกลงการหย่าที่จินมาเสนอก่อนหน้านี้อีกฝ่ายจะให้ไม่ได้จึงขอทำเอกสารทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ซึ่งหนิงขอแค่บ้านที่หนิงกับลูกอาศัยอยู่ทุกวันนี้กับค่าเรียนของลูกพอเท่านั้นส่วนเรื่องเงิน10ล้านรถเบนซ์รถอัลพาร์ตเดี๋ยวหนิงจะไปหาผ่อนเองขอแค่2อย่างบ้านและค่าเรียนของลูกก็พอแล้วเท่านั้นแต่ทางจินก็ยังไม่ได้มาเคลียร์ซะทีเดียวและยังมีคนเห็นไปกับสาวข้างกายอยู่เลยทำเอาหนิงก็รอแล้วรออีกแต่ก็ยังไม่มาและพยายามขอร้องให้จัดการเรื่องทั้งหมดให้จบแต่ทางจินและครอบครัวจินก็ยังนิ่งเงียบอยู่และคนที่น่าสงสารมากที่สุดในตอนนี้ก็คือน้องนิรินลูกสาวของหนิงและจินเพราะน้องรับรู้เรื่องทุกอย่างของพ่อแม่ส่วนเรื่องสาวข้างกายของจินนั้นด้านพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ก็เมาว่าเพื่อนดาราที่เตือนสาวข้างกายสามีหนิงแต่อีกฝ่ายไม่ฟังจึงขอย้ายไปอยู่ข้างหนิงแล้วจ้าเรียกว่าเรื่องที่พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8เปิดข้อมูลใหม่ถึงปมความคืบหน้าข้อตกลงการหย่าของหนิงและจินช็อกแล้วแต่มีเรื่องที่ช็อกหนักสะดุ้งแรงยิ่งกว่าเมื่อมีคนตาดีแอบจับตาไปยังนางเอกสาวซุปตาอ้ําพัชราภาเพื่อนรักของหนิงและจินเมื่อจู่ๆอ้ําก็ได้อันฟอลโล่ IG ของจินสามีของหนิงไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้จินกับอ้ําเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานกว่า30ปีและเคยรู้จักกันมาก่อนหนิงอีกขณะที่จินยังฟอลโล่ไอจีอ้ําอยู่ก็ไม่รู้ว่าการอันฟอลโล่ครั้งนี้ของอ้ําจะเป็นการบอกนัยยะอะไรหรือเปล่าแล้วเรื่องราวของหนิงจินจะได้ข้อตกลงจบยังไงคงต้องรอติดตามข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ